สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยจาก27รายชื่อขุนพลบุกคว้าชัยเหนือทีมชาติจีนให้ได้มาชนะอิชิอินะครับหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นจะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกเยือนทีมชาติจีนแมตช์ชิสตาร์ครับเหมือนโลกโซนเอเชียซึ่งทัพช้างศึกจำเป็นจะต้องเก็บชนะสถานเดียวเท่านั้นเปิดผัง11ตัวจริงทัพช้างศึกนะครับทีมชาติไทยคาดมาซาทาระอิชิใช้บุกคว้าชัยเหนือทีมชาติจีนณสนามเซินหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศจีนในวันที่6มิถุนายนนี้เริ่มต้นที่ผู้สาประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่กองหลังสุพนัทบุรีรัตน์สุพันธ์ทองสงเอลิสดาลอธีรธรบุญมาทันกองกลางซึ่งจะเป็นคู่กองกลางตัวรับสรัตน์อยู่เย็นจะจับคู่กับวีระเทพป้อมพันธ์กองกลางซึ่งจะเป็น3ประสานกองกลางตัวรุกเจริญศักดิ์วงก่อนชนะทิพย์สงขสินสุภโชคสารชาติส่วนก็หน้าตัวเป้าเป็นธีรศิลป์แดงดาด่วนอิชิตอบแล้วนะครับสาเหตุที่แท้จริงเรียกธนบุญเกษารัตน์แคมแบ็กสู่ทีมชาติไทยอีกครั้งมาชนะอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกเยือนทีมชาติจีนในแมตช์ชิงชะตาคัดบอลโลกโซนเอเชียณสนามเซินหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ที่ประเทศจีนในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งทัพช้างศึกจำเป็นจะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นจากการประกาศ27รายชื่อขุนพลของมาซาเตะอิชิปรากฏว่าอีกหนึ่งสิ่งที่น่าประทับใจก็คือแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับได้เห็นเซอร์ไพรส์มาชนะอิชิใส่ชื่อธนบุญเกษารัตน์แนวรับจากการท่าเรือเป็นแกนหลักทัพช้างศึกในยุคของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกับไม่มีชื่อติดทีมชาติอีกครั้งล่าสุดมาชราอิชิเอได้ตอบถึงประเด็นดังกล่าวแล้วสาเหตุที่แท้จริงที่ต้องเรียกตัวธนบุญเกษารัตน์แนวรับจากการเทเลซีเข้าสู่ทีมชาติไทยสาเหตุเพราะ2คนนี้เล่นได้หลากหลายตำแหน่งพร้อมทั้งกฤษฎาคาแมนจึงทำให้มีตัวเลือกมากขึ้นนะครับด่วนจุฬาลังกรณ์เข้มดีเคลื่อนไหวแล้วนะครับหลังอิชิอิประกาศ27รายชื่อทีมชาติไทยชี้ชะตาคัดบอลโลกมาซาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นประกาศ27รายชื่อทัพช้างศึกทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนัดบุกเยือนทีมชาติจีนแมตช์ชี้ชะตาคัดบอลโลกโซนเอเชียปรากฏว่ารายชื่อจุฬาลังกรณ์เข้มดีประกาศหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรที่ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้แถมมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดนะครับจอนาธานเกมดีเคลื่อนไหวแล้วโพสต์รูปเจ้าตัวพร้อมรูปโอเมติคอนรูปหัวใจที่แสดงถึงความรู้สึกแตกสลายนะฮะหัวใจแตกเป็นเสียงอิชิตอบแล้วนะครับสาเหตุที่แท้จริงไม่เรียกจอนาธานเกมดีแม้ฟอร์มเจ๋งที่สุดในตอนนี้มาซาอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกเยือนทีมชาติจีนแมตช์ชิสตาร์ครับบนโลกโซนเอเชียซึ่งทัพช้างศึกจำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะสถานเดียวเท่านั้นจากการประกาศรายชื่อ27รายชื่อขุนพลของมาซาดะอิชิอิปรากฏว่า1สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือการรายชื่อของจอนาธานเข็มดีประกาศหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรที่ทำผลงานนี้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้แถมไม่ช่วยติดทีมยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดนะครับมาชาดะอิชิได้ตอบถึงประเด็นดังกล่าวแล้วสาเหตุที่แท้จริงที่ไม่เรียกตัวจอนาธานเข็มดีนั่นก็เพราะว่าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะผมมองจุดหลักที่นักเตะเข้ามาแล้วสามารถเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมันเป็นวิธีการเลือกผู้เล่นในการมาทำงานร่วมกันอิชิอิตอบแล้วนะครับสาเหตุที่แท้จริงรายชื่อตองเกวินทั้งที่ฟอร์มสุดเจ๋งพาเมืองทองโค่นบุรีรัมย์เข้าชิงได้มาซาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกเยือนทีมชาติจีนแมตช์ชิสตาร์ครับบนโลกโซนเอเชียซึ่งทัพช้างศึกจำเป็นจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นจากการประกาศรายชื่อ27ขุนพลของมาซาอิชิอิปรากฏว่าสิ่งที่น่าแปลกใจแฟนบอลก็คือรายชื่อเจ้าตองเกวินธรรมสัจจนันท์ในด่านที่กำลังฟอร์มร้อนแรงอย่างมากกับเมืองทองยูไนเต็ดแต่กับมีชื่อของสมพรยศในด่านจากการเข้าเรือเข้ามามีชื่อแทนล่าสุดมาซาซาดะอิชิอิก็ได้ตอบประเด็นดังกล่าวแล้วที่ไม่เลือกตัวเจ้าตองเกวินธรรมสัจจนันท์
ข้าสู่ทีมแมตช์ชิงตาคัพบอลโลกโซนเอเชียในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าต้องการมองถึงการทำทีมระยะยาวทำทีมเพื่ออนาคตด่วนเจลีกญี่ปุ่นยื่นก็เสนอคว้าปรเมศวร์อาจวิไลก็น่าทีมชาติไทยแข่งทันรายต่อไปบนเวทีญี่ปุ่นสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดปฏิเสธข้อเสนอ30ล้านบาทจากทีมที่ยื่นซื้อปรเมศวร์อาจวิไลโดยข้อเสนอยังไม่เป็นที่น่าพอใจของบอร์ดบริหารแต่ทว่าสโมสรจูบิโลอิวาตะทีมชั้นนำแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาด้วยโดยเป็นสัญญายืมตัวบวกกับเงินจำนวน10ล้านบาทซึ่งบอร์ดบริหารเมืองทองมองว่าดีลนี้วินวินทั้ง3ฝ่ายซึ่งนักเตะเองสโมสรและจูบิโลอิวาตะก็ยืมตัวนะครับในราคา10ล้านบาทแล้วดูฤดูกาลหน้าว่าปรเมศวร์อาจวิไลจะได้ย้ายไปค้าแข่งในเจลีกญี่ปุ่นหรือไม่สะเทือนไทยลีกทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกจอกคว้าอิชิพลสิริลมอิชิพลสิริลมนะฮะก่อนหน้าทีมชาติไทยพ้นลาต้นสกัดอัลสบวกในลีกเยอรมนีโดยอิชิพลก่อนหน้านี้ก็ค้าแข่งกับโรเซนโฮมและได้ย้ายมาอยู่กับอัลสบวกพร้อมกับลงสนามกับทีมสำรองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะหมดสัญญาเก็บเทียมล่าสุดกระแสมาแรงอย่างมาก1ทีมยักษ์ใหญ่ของศึกไทยลีกกำลังดำเนินการคว้าตัวอิชิพลสิริลมกองหน้าอนาคตไกลของไทยสู่ไทยลีกในฤดูกาลหน้าและนั่นเป็นการกลับมาค้าแข่งที่ประเทศไทยครั้งแรกในรอบหลายปีนับตั้งแต่ที่เดินทางออกไปค้าแข่งในลีกเยอรมันอย่างยาวนานนะฮะก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นทีมใดที่คว้าตัวน้องไปร่วมทัพได้สำเร็จนะครับนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่25พฤษภาคมนะครับI'm not afraid to die.